Bitcoin คืออะไรช่วงนี้คนพูดถึงคำนี้กันเยอะมากๆนะคะมีการ forward line ส่งต่อกันว่าอย่าไปเล่นกับมันคือการแชร์ลูกโซ่มันคือการหลอกลวงการพนันเฟื่องได้ปล่อยคลิป Bitcoin Center Thailand ไปก่อนหน้านี้มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากค่ะว่าคุณเฟื่องช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้กระจ่างหน่อยในมุมของเฟื่องเป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยีนะคะดังนั้นวันนี้จะมาบอกให้ฟังการเป็นความรู้ปูพื้นฐานคร่าวๆว่า Bitcoin นั้นไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แต่อย่างใดค่ะแชร์ลูกโซ่คือการหลอกเอาเงินของคนอื่นมาให้อีกคนนึงต่อกันเป็นทอดๆค่ะแต่เฟื่องบอกว่า Bitcoin ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เป็นเพราะอะไรมาดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้จักกัน3คำก่อนก็คือคำว่า Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ Blockchain ค่ะ Bitcoin เป็นเพียงแค่หนึ่งในกว่า 1,400 ชื่อสกุลเงินซึ่งทั้งหมดนี้เราเรียกว่า Cryptocurrency ค่ะซึ่งเบื้องหลัง Cryptocurrency นี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Blockchain อยู่ข้างหลังดังนั้น3คำนี้ค่อยๆทำความรู้จักกันไปทีละคำนะคะคำแรก Bitcoin Bitcoin คือชื่อสกุลเงินเหมือนที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วค่ะเช่นไทยก็มีเงินบาทญี่ปุ่นก็มีเงินเยนเกาหลีก็มีเงินวอนหรือเวลาเราจะซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์เนี่ยก็ต้องใช้ไลน์คอยประมาณนี้เป็นต้นค่ะเขาเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดมาเป็นสกุลเงินแรกค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2009 มีผู้ใช้นามแฝงชื่อว่าซาโตชิ นาคาโมโตะนะคะเป็นคนคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาจนมันมาเริ่มบูมนั่นเองซึ่งคนมาให้ความสนใจมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อช่วงปลายปี 2017 นะคะอยู่ดีๆราคาของ Bitcoin ก็พุ่งกราฟขึ้นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวณปัจจุบันวันที่24 มกราคมที่ถ่ายทำเนี่ยราคาไปแตะ 10,000 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยกว่า 300,000 บาทเลยทีเดียวต่อ1 Bitcoin ดังนั้นคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาลงทุนกันสิมาเก็งกำไรแต่ว่าหลายคนเข้าไปแล้วก็เจ็บตัวหนักนะคะเพราะกราฟเขาก็ขึ้นลงๆขึ้นลงๆอย่างนี้ค่ะซึ่ง Cryptocurrency หรือสกุลเงินดิจิทัลนี้นะคะนอกเหนือจาก Bitcoin ก็จะมีเหรียญที่ดังๆอยู่ตอนนี้ก็เช่น Ethereum Ripple Litecoin นะคะหรือว่าเหรียญของคนไทยเองเนี่ยก็มีเหมือนกันลองไปศึกษาดูได้ Bitcoin ผ่านไปมาดูกันที่คำที่2ค่ะ Cryptocurrency ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ Bitcoin เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ Cryptocurrency หรือว่าสกุลเงินดิจิทัลเป็นแค่หนึ่งใน 1,400 กว่าสกุลเงินดิจิทัลนั่นเองค่ะแล้วเงินคริปโตต่างกับเงินสดยังไงเงินคริปโตจับต้องไม่ได้แต่เงินที่เราใช้ในปัจจุบันมีทั้งรูปแบบเหรียญธนบัตรแล้วก็ที่ฝากไว้เป็นตัวเลขอยู่ในธนาคารค่ะเงินคริปโตไม่มีใครควบคุมไม่มีใครสามารถเพิ่มหรือลดมูลค่าด้วยตัวเองได้ส่วนสกุลเงินของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีธนาคารกลางที่ยังสามารถประกาศแข่งข้างเงินได้ค่ะเงินคริปโตมีบันทึกทุกการใช้จ่ายอยู่ในระบบแต่ถ้าเป็นเงินสดสมมติเราใช้เงินซื้อผักในตลาดตอนเช้าถ้าเราไม่ได้จดบันทึกเอาไว้ตกเย็นมาก็อาจจะลืมแล้วก็ตรวจสอบแบบมีหลักฐานไม่ได้ด้วยค่ะว่าเงินไปไหนนะคริปโตเคอเรนซีนะคะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเทคโนโลยีที่ชื่อว่าบล็อกเชนนี่แหละค่ะมันทำให้คริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นได้เพราะว่าทุกๆบล็อกเชนเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ถือบล็อกเชนที่สามารถตรวจสอบกันได้เองด้วยค่ะจะเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันเองไม่ต้องไปอาศัยนักบัญชีหรือว่าใครแบบฉันเป็นคนมีอำนาจไม่ต้องค่ะดังนั้นแยกกันนะคะคริปโตเคอเรนซีคือเงินที่เราไม่สามารถจับต้องได้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะต้องมีเหรียญบิตคอยน์แบงก์อีเธอเรียมอะไรเงี้ยไม่มีนะคะแต่เปรียบเสมือนเป็นทองที่เราเก็บไว้ในตู้เซฟซึ่งเราเนี่ยจะเอาทองของเราเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินที่เราใช้จ่ายในชีวิตจริงเมื่อไหร่ก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าประเทศนั้นๆต้องรองรับหรือว่าร้านค้านั้นๆต้องรองรับสกุลเงินดิจิทัลของเราด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็บางประเทศแล้วก็มีบางร้านค้าเนี่ยยอมแล้วที่จะให้ใช้จ่ายเงินสกุลดิจิทัลนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะ KFC แคนาดาเขาก็ให้ลูกค้าซื้อไก่โดยใช้ Bitcoin ได้แล้วค่ะหรืออย่างร้าน Subway ที่อเมริกาเขาก็ติดป้ายไว้เลยค่ะว่ารับ Bitcoin หรืออีกทางเลือกหนึ่งถ้าเราอยากกินชานมไข่มุกสักแก้วก็ไปแลกเงิน 0.0001 Bitcoin ออกมาเลยซึ่งจะคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ35 บาทค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงขึ้นอยู่กับว่าคุณแบกรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะคะเปรียบเทียบนะคะลงทุนในหุ้นเนี่ยอาจจะต้องดูพื้นฐานของบริษัทว่าเขาสามารถเติบโตได้จริงหรือเปล่าถ้าเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอาจจะต้องศึกษาที่เทคโนโลยีเบื้องหลังว่ามันสามารถไปได้หรือเปล่านู่นนี่นั่นไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรก็ตามอย่าซุ่ม4ซุ่ม5เอาเงินไปลงทุนตามกระแสอย่างเดียวเพราะขนาดนักลงทุนที่ลงทุนกับคริปโตเคอเรนซีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถฟันธงทิศทางได้แบบเป๊ะๆขนาดนั้นเลยค่ะและสำหรับใครที่คิดว่าจะมาใบ้หวยหยุดค่ะเฟื่องไม่ใช่นักลงทุนนะคะคือเฟื่องเองก็ยังไม่ได้เล่นเพราะคิดว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างดีพอดังนั้นเนี่ยเฟื่องจะพยายามมาพูดถึงในเชิงของเทคโนโลยีมากกว่าไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยตัวนี้ดีลงเถอะเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าการลงทุนนั้นเฟื่องคิดว่าเป็นเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยคือเทคโนโลยีใหม่สำหรับตัวเฟื่องนะคะเฟื่องรู้สึกว่าเมื่อปี 2000 อาจจะมีอินเทอร์เน็ตที่มาเปลี่ยนแปลงโลกแต่ยุคนี้ 2018 เรามี blockchain as the new internet หรือว่าสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกอีกหนึ่งครั้งมันคือเทคโนโลยีที่สามารถไปใช้ได้หลากหลายวงการมากๆนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้นแต่มันจะมาเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างที่เคยต้องมีตัวกลางดังนั้นค่ะเรื่องนี้เพื่อที่จะอธิบายกันให้ชัดเจนไปยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะมีซีรีส์ต่อมาค่อยๆอธิบายไปแบบเข้าใจง่ายเรื่อยๆนะคะระหว่างนี้ใครสงสัยอะไรเฟื่องพูดแบบอะไรไม่เคลียร์เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเฟื่องจะได้พยายามแบบเฮ้ยตรงนี้พูดดีหรือไม่ดีหรือยังแล้วก็เดี๋ยวมาออกเป็นซีรีส์เรื่อยๆติดตามกันได้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ